กรณีล่าสุดที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา5มิถุนายนนี่เองค่ะประเด็นของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์นะคะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเป็นภาพปรากฏออกมาค่ะเนื่องจากว่ามีบรรดาแฟนคลับจำนวนมากเลยนะคะไปรวมตัวกันที่งานแฟนมีตติ้งของดาราหนุ่มซึ่งเป็นนักแสดงซีรีส์วายชื่อดัง2หนุ่มด้วยกันนะคะก็มีภาพที่โอ้โหบรรดาแฟนคลับไปกันคับข้างซึ่งดูมันจะขัดกับมาตรการที่ออกมาหลังจากที่เพิ่งจะผ่อนคลายล็อกดาวน์โรงภาพยนตร์ได้ไปไม่กี่วันนี้เองเบื้องต้นนะคะทางตำรวจเนี่ยเตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาด้วยค่ะเพราะว่ามีความผิดเรื่องของพรก.ฉุกเฉินนะคะเตรียมที่จะเอาผิดทั้งโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์ด้วยรวมถึงผู้ที่จัดงานอีเวนต์แฟนมีตติ้งครั้งนี้ขึ้นมาด้วยค่ะนอกจากนั้นนะครับในช่วงเวลานี้ทางโรงภาพยนตร์ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อไปเสริมเพิ่มเติมในส่วนของมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นๆเป็นเวลา3วันคือนับตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่9มิถุนายนนะครับขณะเดียวกันทางผู้บริหารของโรงภาพยนตร์ก็ออกมาขอโทษทุกฝ่ายนะครับที่ตรงนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญและเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาอีกนะครับขณะที่อีกด้านนึงในส่วนของแฟนคลับก็ออกมาขอโทษนะครับขอโทษไปยังทางผู้บริหารทั้งในส่วนของโรงภาพยนตร์เมเจอร์แล้วก็ออกมาขอโทษกับทางสังคมด้วยครับค่ะทางศูนย์การค้าสยามพารากอนยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้ทราบถึงข้อมูลเลยเพราะว่าทางโรงภาพยนตร์ทางผู้จัดงานไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะคะว่าจะมีการจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวแทนศูนย์การค้าสยามพารากอนและผู้เกี่ยวข้องค่ะเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมาคือเป็นประเด็นอย่างที่คุยกันนะคะว่าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์ในศูนย์การค้าสยามพารากอนเนี่ยเขามีการจัดอีเวนต์ก็คือเปิดตัว2ดาราหนุ่มเนี่ยค่ะคู่จิ้นหรือคู่จริงเตรียมฟินกันได้เลยเนี่ยนะคะแฟนคลับก็ไปพบปะกันคับข้างมากมายนะคะนะคะนั่งกันอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะทีนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ละค่ะ5มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้พลตำรวจโทปิยะอุทาโยท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ไปร่วมสอบปากคำตัวแทนของผู้ประกอบการศูนย์การค้าสยามพารากอนรวมถึงตัวแทนของทางฝั่งเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งผู้จัดงานอีเวนต์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยก็ทุกคนก็มาพบแล้วก็มาสอบถามกันตามหนังสือเรียกนี่แหละค่ะทีนี้จากการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่ามีความผิดครบองค์ประกอบทีเดียวนะคะโดยเฉพาะผู้จัดงานนี้เนี่ยชัดเจนค่ะเขามีการไปโพสต์เชิญชวนแฟนคลับคือไปโพสต์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียอันนั้นต้องทราบอยู่แล้วนะคะว่าการจะเชิญดารามาออกงานก็ต้องมีผู้มาร่วมงานจำนวนมากแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องประเมินด้วยนะคะว่าพื้นที่ที่จัดงานเนี่ยมันมีพื้นที่กี่ตารางเมตรสามารถรองรับคนได้กี่คนท่านผู้ช่วยผบ.ตร.ท่านบอกนะคะบอกว่าจากการสอบปากคำเนี่ยทางศูนย์การค้าสยามพารากอนได้ปฏิเสธนะคะยืนยันบอกว่าไม่ทราบเลยว่ามีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นในส่วนของบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมเนี่ยนะคะบอกว่าไม่ได้มีการแจ้งศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก่อนเลยในขณะเดียวกันค่ะก็เรียกว่าไม่ได้มีการแจ้งทั้งสำนักงานเขตปทุมวันด้วยนะคะไม่ได้แจ้งสน.ปทุมวันแล้วก็ไม่ได้แจ้งทางสบค.ให้ทราบด้วยว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยจะจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์นะโดยท่านพลตำรวจโทปิยะนะคะท่านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าคือพิจารณาแล้วเข้าข่ายแน่นอนค่ะความผิดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพรก.ฉุกเฉินคือห้ามผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากลักษณะมั่วสุมประชุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายโทษตามกฎหมายค่ะจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งตอนนี้เนี่ยการสอบปากคำก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะอาจจะมีผู้ที่กระทำความผิดมากกว่า1คนทีนี้ส่วนดาราชาย2คนนี้ล่ะต้องรับความผิดอะไรด้วยไหมท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนนะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากเกี่ยวข้องก็ต้องเชิญเจ้าตัวเนี่ยมาสอบปากคำด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เบื้องต้นนะคะทางผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ก็แสดงความเสียใจค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แจ้งกับทางเขตว่าไม่ได้เป็นลักษณะของการจัดมีตติ้งแต่เขาอ้างบอกว่าศิลปินเนี่ยมาถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อจะโปรโมทภาพยนตร์กันแต่ปรากฏว่าแฟนคลับเนี่ยพอรู้ข่าวว่าศิลปินคนโปรดจะมาก็เลยตามกันขึ้นมาบนโรงภาพยนตร์ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้
อย่างไรก็ตามนะคะทางสำนักงานเขตยังไม่ได้มีการลงโทษอะไรเพราะว่าทางห้างสรรพสินค้าเนี่ยมีมาตรการสั่งปิดโรงภาพยนตร์เป็นเวลา3วันอยู่แล้วแต่ก็เดี๋ยวจะมีการกวดขันทางผู้ประกอบการต่อไปค่ะโดยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะในขณะที่เพจ Facebook กลรักรุ่นพี่Love Mechanics ซึ่งเป็นซีรีส์ที่นักแสดงหนุ่ม2คนนี้เขาแสดงนำนะคะมีการโพสต์ข้อความด้วยบอกว่าขอเป็นตัวแทนแฟนคลับขอโทษทางเมเจอร์และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆโดยมีคอมเมนต์ในทางตำหนิกลุ่มแฟนคลับค่ะแล้วก็บอกให้กลุ่มแฟนคลับเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนนะเรื่องที่เกิดขึ้นก็ขอให้ผ่านไปแต่ว่าจะต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้นซ้ำอีกซึ่งในส่วนของแฟนคลับด้วยกันก็บอกว่าเข้าใจทุกคนแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกิดการมารวมตัวกันมากขนาดนี้ได้อย่างไรนะคะก็ต่อไปจัดกิจกรรมอะไรต้องระวังนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังมีพรก.ฉุกเฉินอย่าไปรวมตัวกันมากๆแบบนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ